นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทุกขังทุกขังปฏิทิตังติติ ณโอกาสนี้เราจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในทุกขาเป็นคาถา เพื่อเป็นเครื่องสวดสงองค์กสัทธาบารมีที่เราท่านนิสราธานะบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกันมาบำเพ็ญกุศลบุญญราศี วันนี้ตรงกับวันเสาร์เป็นวันที่17ธันวาคมปีพุทธศักราช2554เราพุทธบริษัทผู้มีจิตปรารถนาพึงประพฤติปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์เสด็จพระชินสีห์ทั้งหลายย่อมรู้อยู่แก่ใจว่ายามใดที่เราตั้งจิตปรารถนาให้เกิดความสงบภายในที่เรียกว่าบุญบุญเป็นเครื่องค้ำจุนให้ใจของเรานั้นเกิดปัญญาถ้าหากว่าปัญญามันดับก็หมายความว่าทุกข์มันเกิดแต่ยามใดที่ปัญญามันเกิดทุกข์มันก็ต้องดับมันเป็นกฎธรรมดาแต่เราพุทธบริษัทผู้มีศรัทธาก็ย่อมรู้ว่าเราพยายามดับทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจก็เนื่องจากที่เรารู้ว่าคำแนะนำขององค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นจริงที่ทรงตรัสให้เราละซึ่งความชั่วความชั่วทั้ง5ประการเป็นเครื่องประคองจิตใจของเราพุทธบริษัทผู้เป็นคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์ทรงไว้ซึ่งความงดงามอยู่ภายในดุจดังจิตผู้มีอาภรณ์เป็นเครื่องประคองใจเอาไว้ฉันนั้นก็เรียกว่าเป็นคนมีศีลเรียกว่าศีลรักษาถ้าศีลรักษาเราเมื่อไรเราก็เหมือนมีอาภรณ์คล้องจิตใจของเราไว้เป็นเครื่องประดับสิ่งที่มันประดับใจเรามันทำให้เป็นที่รักเป็นที่พึงปรารถนาที่เราเทวาอารักษ์ทั้งหลายพากันชื่นชมยินดีหวังที่จะได้อานิสงส์เป็นบุญญราศีที่ท่านทุกองค์ที่มีใจปรารถนาคุ้มครองและรักษาเธอมายาวนานที่เรียกว่าเทวดาประจำตัวอันมีบิดาและมารดาเป็นต้นนั้นเราท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายก็ย่อมใจมีความชื่นชมยินดีในกุศลและจิตที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติที่เราพุทธบริษัทพากันสำรวมใจอยู่ในศีลเสมอมาขึ้นชื่อว่าศีลสิกขาไม่ว่าจะเป็นข้อเดียวหรือว่าครบทั้ง5ข้อมีเพิ่มเพื่อความละเอียดบริสุทธิ์ของจิตก็คือกรรมบท10ศีลเหล่านี้เป็นที่รักษาจิตใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายให้อยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขมาช้านานเราพุทธบริษัทผู้มีความระลึกนึกรู้อยู่ว่าคำแนะนำขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นจริงหนอเรานั่นแหละได้มาซึ่งทรัพย์ซึ่งไม่ต้องไปหามาด้วยการทำมาหากินให้มันยากลำบากแต่เราได้มาด้วยทรัพย์อันเป็นของบริสุทธิ์ภายในอันเกิดจากการละซึ่งความชั่วโดยเฉพาะรูปเป็นทรัพย์รูปเป็นทรัพย์ก็มาจากเรารักษาศีลศีลเราบริสุทธิ์มาตั้งแต่อดีตมีความศรัทธาต่อองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระงับจิตใจของเราไม่ให้มีความโหดร้ายไม่ให้มีมือไวใจเร็วพูดปดหมดสติอย่างนี้เป็นต้นการดำรงอยู่ในศีลทั้ง5ประการโดยเฉพาะศีลข้อแรกคือการเว้นเสียซึ่งปานาติบาตบุคคลผู้เว้นแล้วสิ่งที่เขาจะดำเนินมาจากภายในอารมณ์จิตก็คือเต็มไปด้วยความเมตตาและสงสารไม่ได้เว้นเฉยๆนะเ
เว้นแล้วก็ยังมีความเมตตาและกรุณาอยู่เป็นนิดจิตมันจึงเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ในเรื่องของความเมตตาแล้วก็มีใจกรุณาผิวพรรณเลยผ่องใสละเอียดปราณีตไม่เศร้าหมองไม่เป็นผิวพรรณของบุคคลที่กัดแข็งกระด้างหรือว่าหยาบแต่เป็นผิวพรรณของคนที่มีความละเอียดแล้วก็ผ่องใสส่วนรูปโฉมนมพันนั้นก็เป็นไปด้วยความเวลาทำกุศลผลบุญในคราวใดก็มีอารมณ์ใจยิ้มแย้มแจ่มใสคือมีความปิติยินดีแสดงว่าเขาทำด้วยความเคารพเขาไม่ได้ทำบุญด้วยอารมณ์เฉยๆคำว่าอารมณ์เฉยหมายความว่าเขายังไม่ได้ทำเพราะรู้ว่าบุญเป็นความดีการให้ทานเป็นของดีแต่คนที่ให้ทานเป็นของดีรู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่เคารพนับถือเป็นสรณะคือเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมเวลาให้ทานจึงรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมของเราทรงสอนให้เราสละคือการให้เพื่อให้ความโลภของเรามันบรรเทาลงไปเรารู้ได้ตัวเองมันเป็นปัจจตังถูกไหมว่ามันคลายความทุกข์ทุกข์จากความโลภทุกข์จากความขี้เหนียวทุกจากการที่ยึดมั่นหมายมั่นในสมบัติทั้งหลายว่าเป็นของที่มีความสุขยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดแต่คนที่มีปัญญาแล้วรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เชื่อว่าการให้ต่างหากมีความสุขยิ่งกว่าการเก็บรักษาทรัพย์นั้นไว้นั้นเวลาเขาให้ออกไปแล้วเขาจึงมีความเคารพในองค์เสด็จพระจอมไตรบรมศาสดาอารมณ์ใจจึงเต็มด้วยความอิ่มเอิบเวลาทำบุญก็ยิ้มยินดีมีความปิติยินดีร่วมกับอารมณ์เวลาให้ทานไปด้วยไม่ว่าให้คนก็ยิ้มให้สัตว์ก็ยิ้มไว้ในบวรพระพุทธศาสนาก็ยิ้มถวายพระก็ยิ้มมันเป็นไม่ใช่ยิ้มส่งเดชหรอกนะแต่มันเป็นรอยยิ้มของคนที่มีความเคารพจริงในพระพุทธเจ้าเคารพจริงในพระธรรมเคารพจริงในเหล่าพระอริยสงฆ์รอยยิ้มนั้นจึงเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความชื่นชื่นใจบุญมันจึงเกิดพลาอานิสงส์สูงเวลาเกิดมาชาติใหม่จึงได้รูปโฉมนมพรรณที่งดงามนี่ตามอานิสงส์ท่านว่าอย่างนี้แต่ถ้าทำบุญไปด้วยแล้วก็มีบาปไปด้วยหมายความว่าเป็นผู้ที่เจ้าอารมณ์ขัดข้องขุ่นมัวหงุดหงิดไม่สบายใจง่ายเวลาประกอบทานประกอบบุญกุศลในคราวใดจิตใจไม่ได้ตามนึกถึงคุณขององค์เสด็จพระจอมใจบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุแต่ก็ไปตามอารมณ์หวั่นไหวเป็นเหตุเวลาทำบุญสร้างกุศลในคราวใดก็มีแต่อารมณ์หงุดหงิดไม่พอใจเป็นที่ตั้งอานิสงส์มีแน่ในผลของทานนะอันนั้นไม่เสื่อมแต่ว่ารูปโฉมนมพรรณมันเสื่อมถ้าไปเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าก็จะมีรูปร่างคล้ายยักษ์อย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเกิดมาก็รูปร่างหน้าตาก็ออกจะเหมือนกับคนดุคนเจ้าอารมณ์หน้าตาคล้ายยักษ์เหมือนกันมียักษ์สีกับยักษ์สาว่าอย่างนั้นนะได้โดยธรรมดาพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าทุกข์อันเกิดจากการที่ไม่ประพฤติปฏิบัติในการละความชั่วทั้ง5ประการมีอยู่มากเราก็ขอกล่าวเอาเฉพาะที่เธอก็มีความคุ้นเคยในการได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์มาเยอะแล้วแต่อยากจะเน้นให้เธอได้ทราบว่าทุกข์นี้มันถูกแยกแยะไว้หลายประเภททุกอันเกิดจากกรรมทุกอันเกิดจากกายทุกอันเกิดจากการเกิดเพราะถ้าเกิดมาแล้วมันต้องทุกข์กันแน่ถูกไหมอันนี้เราไม่ปฏิเสธที่เราท่านกล่าวไว้โดยละเอียดว่าทุกข์แล้วต้องแก่ทุกข์แล้วต้องเจ็บป่วยไข้ไม่สบายทุกข์แล้วต้องพัดพรากทุกข์แล้วต้องสูญเสียการเกิดแล้วมันต้องเจอแต่ความทุกข์แบบนี้สุดท้ายเกิดแล้วก็ต้องตายก็เป็นทุกข์อีกแต่นี่มันเป็นกฎของการเกิดไม่ว่าเราจะเกิดในฐานะตระกูลที่
ตระกูลใดหรือว่ามีบุญวาสนาบารมีสูงส่งถึงได้เป็นมหากษัตริย์ปกครองประเทศเป็นจักรพรรดิปกครองโลกทุกเหล่านี้ก็มีเป็นปกติไม่เว้นแม้พระองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงมีทุกข์เพราะเช่นนี้เสมอแต่ในอริยสัจทรงตรัสว่าเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์คือตัณหาแต่ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับเราเป็นนิพพัตตทุกข์คือทุกข์เนืองนิดทุกๆวันหิวก็ทุกข์อิ่มก็ทุกข์นั่งมากก็ทุกข์นั่งน้อยก็ทุกข์นอนมากก็ทุกข์นอนน้อยก็ทุกข์ไอ้นี่เป็นทุกข์ทุกวันทุกข์เป็นปกติทุกข์แบบนี้ไม่ต้องละละไม่ได้ตราบใดที่สังขารร่างกายยังมีให้เกิดอยู่บนโลกใบนี้ทุกข์อย่างนี้ก็เป็นของคู่กันกับเราตลอดไปจนฝ่าหมดลมหายใจถูกไหมทุกแบบนี้ละไม่ได้ได้อย่างเดียวว่าเมื่อไหร่จะตายถ้าตายเมื่อไหร่เราไม่ขอกลับมาเกิดอีกอย่างเนี้ยถ้าไม่กลับมาเกิดอีกละได้ทุกอย่างนี้นะละได้แต่ถ้ายังต้องเกิดอีกเราก็ต้องพบกับทุกแบบนี้เรื่อยไปนั้นคนที่เขาโดยทั่วไปที่เขาบอกเขาเบื่อเขาหน่ายเขาไม่อยากอดทนเขาเบื่อกับความอดทนอดกลั้นเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของที่มันทำให้เขาไม่ได้ดังใจไม่ได้ดังความปรารถนาก็ทุกมันเกิดจากโลกมันให้ผลกับคนที่คนมาเกิดเป็นธรรมดาทุกเหล่านี้ละไม่ได้มีทุกที่ละได้กับทุกที่เราละไม่ได้มีสองอย่างนะเธอจำไว้ให้ดีนะนั้นความทุกข์มันจึงมีสิ่งที่เธอต้องเรียนรู้ว่าทุกอย่างใดทุกอย่างใดเราจึงยอมรับกฎของธรรมดาอันนั้นถือว่าต้องยอมรับกฎของธรรมดาเป็นสังขารุเบกขาญาณคือวางเฉยในทุกใจไม่เกาะทุกได้ทุกจากการเจ็บป่วยไข้ไม่สบายใจไม่เกาะทุกจากการเจ็บก็ได้เพราะการเจ็บป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกตามกฎของธรรมดาทุกก็ความสูญเสียทุกพระของจะต้องแตกสลายทุกพระคนจะต้องตายทุกพระคนจะต้องป่วยทุกแบบเนี้ยมันเป็นทุกทางใจทุกทางใจก็มีทุกทางวาจาก็มีทุกเกิดทางกายก็มีทุกประเภทนี้ละไม่ได้เพราะทุกทางใจมีกรรมเป็นต้นนั้นกฎของกรรมเธออาจจะมองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างรู้เหตุบ้างไม่รู้เหตุบ้างแต่องค์เสด็จพระบรมโลกาแช่ทรงตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดมาเพราะมีกรรมเป็นของตนนั้นเมื่อเกิดแล้วก็ต้องอาศัยกรรมเป็นที่เกิดอาศัยกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ถูกไหมล่ะจะตายก็เพราะกรรมจะเจ็บป่วยไข้ไม่สบายก็กรรมจะถูกเขาว่าก็กรรมจะถูกเขาชมก็กรรมจะมีความคิดดีก็กรรมคิดชั่วก็กรรมมีกรรมเป็นตัวกำหนดแต่สิ่งที่กรรมไม่สามารถก้าวล่วงเข้าไปกำหนดก็คือว่าความฉลาดหรือความโง่ถ้าเราโง่เราก็ยึดถือพอเรายึดถือเราก็มีการปฏิเสธในสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ยอมรับเมื่อมันไม่ยอมรับสิ่งที่ตามมาในอารมณ์ก็คือตัณหาถูกไหมความทะเยอทะยานคือว่าหมายความว่าความไม่ต้องการให้เกิดความต้องการให้เกิดความที่มันเกิดแล้วก็ไม่อยากให้สลายไปความต้องการตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านี่คือเหตุของความทุกข์เธอต้องดับเราดับทุกข์ได้อย่างเดียวคือดับที่เหตุอันนี้อย่างเดียวทุกข์ในใจเราถึงจะดับแต่ทุกข์ที่เกิดจากกฎของธรรมดาไม่ดับฟังให้ดีนะทุกข์อันเกิดจากกฎของความเป็นธรรมดายังไงก็ไม่มีวันดับมันเกิดได้เสมอตราบใดที่ร่างกายนี้เรายังคงอยู่
คือแค่ว่าขันธ์5ยังมีอยู่ทุกข์จากการเกิดที่มีการเจ็บป่วยไข้ไม่สบายก็ไม่มีวันดับจนกว่าจะตายทุกข์จากการพัดพรากก็ไม่มีวันดับเพราะว่ามันมีพัดพรากอยู่ตลอดเวลาโลกเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงยังไงมันก็พัดพรากต้องสูญเสียแต่ไอ้สิ่งเหล่านี้เราฝืนที่ไม่ยอมรับให้มันเป็นไปดังที่มันควรจะเป็นใจที่มันฝืนตรงนี้แหละเขาเรียกว่าตัณหาพอใจมันฝืนมันก็พยายามทะเยอทะยานหวังว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นไม่ควรจะเป็นแบบนี้ควรจะเป็นอย่างนั้นถึงจะดีไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นถึงจะถูกใจเราไม่ยอมแล้วก็ปฏิเสธทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับเราทั้งหมดเหตุที่ใจของเราเป็นแบบนี้ไม่แปลกใจหรอกถ้าทุกคนยังคิดว่านี่คือเรานี่เป็นเรื่องของเรานี่เกิดกับเรานี่มันทุกข์ของเรานี่เขาทำเราอย่างนี้เป็นต้นถ้าคิดอย่างนี้อารมณ์ใจที่จะไม่ทะเยอทะยานฝืนแล้วมันเป็นไปไม่ได้ต้องมีของเธอจะให้เสียหายไปเธอยอมรับไม่ได้ของตัวเองมันเสื่อมไม่มีใครยอมรับได้ของเราต้องจากเราก็ยอมรับมันไม่ได้ถ้าเป็นของเราถูกไหมล่ะเราก็ต้องทะเยอทะยานที่จะหวังให้สิ่งเหล่านั้นมันต้องเป็นอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยเราก็ยิ่งอยากได้เพราะว่าอยากได้แล้วได้มาก็เป็นของเราถ้ามันไม่ดีเราก็ไม่อยากได้เพราะว่ามันอยู่กับเราของเสียเราไม่อยากได้ของเน่าเราไม่อยากมีของไม่ดีเราก็ไม่ต้องการของไม่เป็นมงคลเราก็ไม่อยากจะอาศัยมันเพราะว่ามันเป็นเนื่องกับว่านี่เป็นของเรานี่คือตัวเราตัณหายังไงเสียก็ละไม่ได้ถึงมันจะเป็นเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์ถ้าหากว่าเรายังยึดมั่นหมายมั่นว่าเป็นตัวกูของกูเรื่องนั้นก็ของเราเรื่องนี้ก็ของเราเรื่องนั้นก็ทำเพื่อเราไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นั่นก็ไม่มีไอ้นี่ก็ไม่ควรก็มันเป็นของเราทั้งหมดเธอจะปฏิเสธอารมณ์ใจที่เธอจะไม่ฝืนไม่ได้หรอกมันต้องคิดแน่ๆมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเวลาเขาละเขาไม่ได้ละกันที่ตัณหาทรงตัดเพียงแค่ว่าเหตุของความทุกข์อยู่ที่ตัณหาแต่เวลาละเราต้องละว่าถ้าไม่ใช่ของเรามันก็ไม่มีตัณหาเอาไปเถอะไม่ใช่ของฉันเสียก็ไม่ใช่ของฉันเน่าก็ไม่ใช่ของฉันพังไปแล้วก็ไม่ใช่ของฉันแล้วไม่ใช่ของฉันอย่างเดียวเธอจะเอาอารมณ์ตัณหาเกิดจากตรงไหนเกิดจากตรงไหนในเมื่อเธอไม่ยึดถือมันแล้วว่าไม่ใช่ของเธอไม่ใช่ของเธอไม่เดือดร้อนมันไม่มีผลกับเธอก็ไม่เดือดร้อนแต่เขาบอกว่านี่เขาด่าเธอเขาไม่ได้ด่าฉันเขาด่าไอ้เน่านี่แค่นี้เธอก็ไม่มีตัณหาถูกไหมล่ะไอ้ที่จะอยากที่จะตอบโต้อยากจะให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เขากำลังคิดไม่ดีอยากจะให้เขาเป็นคนที่ดีอยากให้เขามีวาจาดีอยากให้เขารู้ว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดความอยากแบบนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นในใจของเราทุกมีไหมมันก็ดับไม่มีแต่ที่มันมีทุกข์เพราะว่าเรากลัวเขาว่าเขาจะเข้าใจเราผิดกลัวเขามาด่าเราแล้วเนี่ยคนอื่นก็จะว่าเราอีกจะว่าเราเสียหายมันกลัวสารพัดกลัวเขาว่าเขาด่าเราเพราะด่าเราเราก็ไม่อยากให้ใครมาด่าเราถูกไหมล่ะเราก็พยายามทำตัวให้ดีคิดให้ดีทำตัวให้มันถูกใจเขาอะไรก็ตามที่เราต้องฝืนตัวเราก็ต้องทำเพื่อเขาเพราะกลัวเขาจะติเขาว่าเขาจะด่าเอานี่มันทุกข์ถูกไหมทุกข์อันเกิดจากตัณหาใช่ไหมใช่มันเกิดจากตัณหาแต่ตัณหาน่ะมันมีได้ก็เพราะว่าเรานี่แหละคิดว่าเขาด่าเรานี่ยกตัวอย่างให้ฟังเวลาเราแยกแยะในธรรมคำสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ต้องแจกแจงให้ถี่ถ้วนแม้แต่คำว่าทุกข์
ทุกบางอย่างละได้ทุกบางอย่างละไม่ได้เราไปละในทุกที่มันละไม่ได้ก็โง่แต่ไอ้ทุกที่เกิดจากการยึดมั่นหมายมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราอันนี้มันละได้มันละได้จากการเรามีปัญญาถ้าเราเป็นคนที่มีปัญญาน้อยเราก็ละมันได้น้อยถ้าเรามีปัญญามากเราก็ละมันได้มากคือมีความเข้าใจในสิ่งนี้ได้มากขึ้นแต่ปัญญามันจะเกิดมาจากไหนถ้าใจของเรามันไม่สบายอารมณ์ใจไม่สบายจะเกิดปัญญามาจากที่ไหนเราก็ต้องย้อนไปหาเหตุว่าความไม่สบายใจของเรามันพร่องหนึ่งคือพร่องในศีลสองในพร่องในความเจริญในพรหมวิหารสี่คือมีเมตตากรุณามีมุทิตาไม่ถือใจวางใจที่จะยอมรับกฎของธรรมดาบ้างถ้าพื้นฐานของอารมณ์ใจเรามันไม่โปร่งมันไม่สบายมันไม่รู้สึกว่ามันผ่องใสขึ้นมาบ้างปัญญามันก็ไม่เกิดหรอกดับพอปัญญาดับอะไรตามมาเธอทราบไหมสัญญาเก่าๆจิตที่ทรงสัญญาเก่าๆคือความคิดโง่ๆเก่าๆที่เขาเรียกว่าอุปาทานที่ยึดถือในความคิดเห็นของตนว่าถูกยึดเห็นยึดถือในความต้องการของตนว่าใช่สิ่งนี้มันก็มาเป็นเหตุเป็นผลเวลาเราคิดเราก็คิดเอาสิ่งที่เราเคยยึดถืออย่างนี้แหละเอามาคิดแต่ปัญญาที่มันจะเกิดจากอารมณ์ที่สบายมันไม่ได้มีเมื่อมันไม่มีทุกข์ก็ยังดำเนินของมันอยู่อย่างนั้นตลอดไปทุกข์ก็ยังเกิดเพราะเหตุแห่งตัณหาเรื่อยไปไม่มีวันจบเธอจะปฏิบัติกี่ภพกี่ชาติกี่อสงไขยกี่ปีทรงฌาน4ชงสมาบัติ8มีทิฏฐุกยานจำใสมีอภิญญาสมาบัติเหาะเหินเดินอากาศได้เธอก็ดับทุกข์ในใจของเธอไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ดับที่เหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์มันอยู่ที่การยึดถือว่านี่เป็นเราเป็นของเราเรามีในมันมันมีในเรามันอยู่ที่นี่มันอยู่ที่สกายยะทิฏฐิตัวนี้มันไม่อยู่ที่ไหนองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสิ่งที่ร้อยรัดจิตใจของเราให้ทุกข์ที่เรียกว่าสังโยชน์มันอยู่ที่สกายยะทิฏฐินี่แหละเป็นพระเอกถ้าเราฉลาดดูความเป็นจริงในสกายยะทิฏฐิจนครบเขาเรียกว่าไม่มีอวิชชาเสร็จแล้วเราก็หมดทุกข์แต่ยามที่เรายังไม่สามารถที่จะมองความจริงได้ครบทุกข์ของเราก็ค่อยๆดับลงไปทีละขั้นละขั้นอย่างน้อยความเป็นพระโสดาบันเธอก็ดับทุกข์ในอบายภูมิไม่ต้องไปตกนรกถ้าเป็นพระโสดาบันขั้นต้นๆคือขัตตกตุงถึงตั้งเกิดมาอีก7ชาติเธอก็เกิดในชาติที่มีความบริบูรณ์สมบูรณ์มีรูปร่างหน้าตาสวยสดงดงามมีอารมณ์ใจที่เป็นสุขทุกอย่างที่เกิดในชาตินั้นของเธอก็บริบูรณ์สมบูรณ์ไปด้วยปัญญาคือคนนำพาซึ่งปัญญาให้กับเราได้รู้ได้เข้าใจจิตของเราก็มีทุกข์น้อยมีความบีบคั้นน้อยมีเรื่องวุ่นวายต่อชีวิตของเราน้อยเพราะคนมีบุญย่อมไม่เกิดในดินแดนที่มีทุกข์มากถ้าคนเป็นพระโสดาบันขั้นขัตตะขัตตุงคือขั้นแรกต้องเกิดอีก7ชาตินะเป็นมนุษย์นะถึงจะเป็นอรหันต์ไปนิพพานนั่นตามลำดับของอารมณ์นะแต่ในการปฏิบัติจริงๆไม่มีใครเกิดไปนิพพานหมดแต่พระองค์ทรงตรัสในด้านของอารมณ์ที่ยังมีกำลังใจยังอ่อนถ้ากำลังใจอ่อนอย่างนี้นะก็ยังเกิดอีก7ชาติแต่เป็นมนุษย์ชั้นดีนะเกิดมาก็มีความสุขดีนะอะไรๆก็ดีรอบตัวเราก็ดีคนเกิดร่วมกับเราก็ดีพ่อแม่เราก็ดีเป็นคนมีศีลมีธรรมทุกอย่างพอให้ใจของเรามีความสุขดีแล้วก็พบแต่คนที่นำให้เราเกิดปัญญาญาณคือเกิดความรู้ยิ่งสามารถทำให้เราเข้าถึงความสุข
ที่มากขึ้นกว่าเช่นว่าอาจจะก้าวล่วงเข้าถึงความเป็นอริยบุคคลขั้นสูงไปกว่านั้นถึงอรหัตผลได้ในชาตินั้นๆก็ได้หรือชาติใดชาติหนึ่งนี่กล่าวว่าในอารมณ์ของคนที่รักษาจิตของตนอย่างที่กล่าวมาว่าตั้งใจรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์แล้วก็ทำบุญด้วยการให้ทานด้วยอารมณ์อิ่มเอิบใจเพราะมีความศรัทธาเริ่มใสต่อพระพุทธพระธรรมและเหล่าพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจเวลาให้ทานจึงยิ้มได้มีความสุขได้อีกประการหนึ่งก็รู้ว่าเหตุที่ทำให้เขาเป็นทุกข์ทุกวันนี้ก็เพราะการมีร่างกายนี้ในบรรดาอริยสาวกขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเบื้องต้นคือพระโสดาบันท่านจึงปรารภอยู่เสมอว่าร่างกายนี้ตายแน่ไม่ใช่ของเราเราตายเดี๋ยวนี้แน่ๆทุกอย่างจึงไม่ใช่ของเราเราจึงไม่อาลัยอาวรณ์กับเสียดงเสียดายกับสิ่งที่สูญเสียไปเฉพาะหน้าง่ายเช่นไม่ว่าจะของจะแตกของจะหายถ้าของจะหายเพราะว่าจนขโมยบ้างของจะต้องสูญเสียด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างอ๋อกรรมของเราเราเกิดมามีกรรมอย่างนี้แต่เดี๋ยวก็ตายช่างมันเถอะวะเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเราก็ตายได้คนอื่นก็ตายได้ทรัพย์สมบัติก็ต้องพังได้เป็นธรรมดามันไม่ใช่ของแปลกอะไรนั้นอารมณ์ของพระโสดาบันเบื้องต้นจึงสงบไม่มีนิวรณ์คือไม่ฟุ้งไม่ลังเลสงสัยในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเชื่อว่าเป็นตามนั้นจริงๆดังนั้นคนที่ปฏิบัติเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันในเบื้องต้นในสกายทิฏฐิข้อนี้ท่านจึงกล่าวว่าเห็นอยู่ว่าเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์ก็เพราะว่าเราไม่ยอมรับในความเป็นธรรมดาเหตุที่เราไม่ยอมรับในความเป็นธรรมดาก็เพราะว่าเรายึดมั่นหมายมั่นว่านี่เป็นตัวเรานี่เป็นของของเราอย่างนี้แต่พระโสดาบันท่านมีปัญญาเล็กน้อยมีสมาธิไม่มากปัญญาก็เลยไม่มากความเข้าใจในเรื่องของสกายยทิฏฐิก็เลยเข้าใจว่าชีวิตเนี่ยตายแน่มันเป็นอารมณ์ที่ไม่เสื่อมคิดอยู่เป็นปกติได้ของมาของได้มาเขาจะให้เรามาสวยสดงดงามก็รู้ว่าสวยนะแต่ตัวเราผู้รับเดี๋ยวก็ตายแล้วเอาไปไม่ได้หรอกเห็นไหมล่ะสิ่งของจะเสียก็บอกตัวเองว่าเดี๋ยวเราก็ตายแล้วช่างมันเถอะจะได้มาเดี๋ยวเราก็ตายแล้วก็ช่างมันเถอะได้เงินมากก็ดีใจนะไม่ใช่ไม่ดีใจดีใจแต่ก็ยังรู้สึกว่าได้มากเราก็ตายมีมากแล้วก็ตายเดี๋ยวนี้ได้เหมือนกันความตายไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายนั้นความเป็นพระโสดาบันจึงเป็นผู้ที่มากด้วยการให้แล้วก็ให้ได้ความปิติยินดีเสมอทุกครั้งที่มีโอกาสได้ให้น้อยมากก็ให้เพราะว่าตัวเองจะตายเดี๋ยวนี้อยู่แล้วนั้นข้อปฏิบัติในส่วนหนึ่งนะเรากล่าวว่าเป็นส่วนหนึ่งไม่ได้กล่าวทั้งครบทุกเรื่องแต่ส่วนหนึ่งที่อยากจะเน้นให้พวกเธอได้คิดเห็นว่าทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันมีอยู่มากมายก่ายกองแต่ทุกข์ที่เป็นกฎของธรรมดาไม่จำเป็นต้องละแต่เราเข้าใจว่ามันเป็นธรรมดามันเกิดแน่มันเสื่อมแน่มันทำให้เราต้องพบสิ่งนี้แน่แต่ไอ้ทุกข์ที่เราไม่ได้ละมันเลยก็คือว่าทุกข์อันเกิดจากความฝืนกฎของธรรมดาทุกตัวเนี้ยไม่มีใครบังคับมีแต่โง่ถ้าเรามีปัญญาเราก็บรรเทาทุกเรื่องนี้ได้แต่ถ้าเราปัญญาน้อยเราก็ละความทุกข์ได้น้อยตามข้อนี้ขอให้เธอจงพิจารณาตนเองให้มากว่าถ้าเราต้องการเป็นคนฉลาดสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือว่าทรงไว้ซึ่งคุณความดีในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ให้จับใจทรงไว้ในศีลสิกขาบทที่เธอเองรักษาได้อย่างน้อยก็ศีล5กามบท10
ทรงไว้ในพรหมวิหาร4จะให้บกพร่องทรงไว้ในอิทธิบาทคือตั้งใจว่าสิ่งที่เป็นความดีเราจะพยายามทำอยู่เนืองนิดและไม่ยอมให้มันคลาดเคลื่อนอีกประการหนึ่งก็คือว่าทรงไว้ซึ่งการระมัดระวังระมัดระวังว่าเราอย่าเผลอว่าเราจะไม่ตายเราต้องคิดว่าเราตายเดี๋ยวนี้ได้เสมอความดีที่เราทรงไว้อย่างน้อยเพียงเท่านี้ก็จะทำให้เราเกิดปัญญาตัวปัญญานี่แหละจะช่วยคุ้มครองรักษาระงับและก็ยับยั้งอารมณ์จิตที่เธอกำลังเกิดความหลงว่าเอ๊ะเราจะฝืนเรากำลังฝืนมันแล้วนะเราจะตายเดี๋ยวนี้นี่ฝืนมันทำไมล่ะมันพังได้เป็นเดี๋ยวนี้ก็พังได้เราจะไปรู้สึกอะไรอาวรยินดีกับมันมากเกินไปทำไมล่ะได้มาเดี๋ยวก็หมดไปได้มาเดี๋ยวก็เสียไปได้มาแล้วก็จากไปเราก็เลยไม่คิดที่จะไปกังวลใจกับสิ่งที่ไม่ใช่ของเราง่ายขึ้นมาง่ายขึ้นอารมณ์มันถอดถอนอุปทานในการที่เห็นว่านี่เป็นของกูนี่เป็นตัวกูพูดง่ายๆอย่างนั้นก็ตัวกูจะตายเดี๋ยวนี้ของของกูตรงไหนของกูก็พังได้เดี๋ยวนี้เหมือนกันมันพังได้มันตายได้และเราจะรู้สึกเกิดตัณหากับสิ่งของเหล่านี้ตรงไหนในเมื่อสติมันบอกกับตัวเองว่าความจริงมันพังเดี๋ยวนี้ก็ได้ความจริงเราตายเดี๋ยวนี้ก็ได้ถูกไหมตัณหาดับปัญญาเกิดไหมเกิดความสงบเกิดไหมเกิดอุปทานดับไหมดับกิเลสดับไหมดับความโลภก็ดับความโกรธก็ดับความหลงก็ดับมันดับไปในอารมณ์เดียวกันนั่นแหละมันไม่ต้องดับทีละอารมณ์หรอกนะมันดับเพราะว่าตัวที่เป็นเหตุของความทุกข์อันเป็นเครื่องร้อยรัดจิตใจให้เราเป็นทุกข์โดยเฉพาะที่เรากล่าวมาว่าสังโยชน์ข้อนี้อารมณ์ที่เราคิดเห็นโดยสมาธิน้อยๆแล้วเกิดปัญญาเข้าใจว่ามันต้องตายแน่เท่านี้ความทะเยอทะยานของเราก็ดับพอความทะเยอทะยานที่เรียกว่าตัณหามันดับเหตุที่ทำให้ทุกข์มันดับมันก็ไม่มีทุกข์ถูกไหมล่ะสิ่งที่มันเกิดในใจของเราก็คือความสุขสบายภายในที่เขาเรียกว่าอารมณ์สงบเบิกบานเป็นอนุพุทธะคือเป็นผู้รู้ตอนนี้ไม่โง่เป็นผู้ตื่นคือมีสติสมบูรณ์ไม่บกพร่องเป็นผู้มีความเบิกบานในจิตใจคือไม่เศร้าหมองครบไหมครบเป็นอนุพุทธะอารมณ์ใจของเรามาตกอยู่ในอารมณ์ของอนุพุทธะคือรู้ตามพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็ผู้เบิกบานในขณะนั้นแหละถ้ามันทรงตัวไว้ได้ดีโบราณอาจารย์นิคณาจารย์แต่โบราณท่านมักจะกล่าวไว้ในพระวิสุทธิมรรคมีกล่าวไว้อยู่ว่าบุคคลใดทำอารมณ์ใจถึงความเป็นพระโสดาบันในที่นั่งใดหมายความว่าอารมณ์ใจเราสงบอย่างเนี้ยทรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นและผู้เบิกบานในขณะสมาธิและปัญญาเพียงเท่านี้นะสามารถที่จะทำใจให้เข้าถึงซึ่งความเป็นอรัตผลเนี่ยที่นั่งนั้นได้โดยทันทีเพราะเหตุอะไรทราบไหมเพราะว่าจิตที่มันมีอารมณ์เบิกบานมันพร้อมที่จะเกิดปัญญาญาณเสมอถ้าเธอคิดพิจารณาเข้าไปนิดอ๋อทุกทั้งหมดที่เราเกิดมานี่ก็เพราะว่าเราพอใจในการเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าเราละความพอใจละความยินดีในการเป็นมนุษย์นี้เสียไอ้คำว่าเป็นมนุษย์มันถึงหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าความสุขจากการที่ได้เป็นมนุษย์ความปรารถนาอะไรอะไรได้จากการเป็นมนุษย์ความพอใจก็ดีความยินดีในความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นมนุษย์ก็ดีสิ่งเหล่านี้เราทราบว่ามันไม่อาจหนีความคำว่าทุกข์ได้เลยถ้าเราต้องเกิดมาเป็นมนุษย์อีกเล็ดละเสียความพอใจและความยินดีในความเป็นมนุษย์โทษว่าอย่างเดียวว่ากายนี้จะไม่มีสำหรับเราอีกการเกิดเพื่อกายนี้ไม่มีความต้องการกายนี้สำหรับเราไม่มีเราไม่ยินดีกับการมีร่างกายนี้อีกต่อไปแล้ว
หมดเขาเรียกสิ่งที่ร้อยรัดใจเราให้ทุกข์มันหมดไม่มีกายเราที่เป็นของเราไม่มีกายเขาที่เป็นของเขาไม่มีสมบัตินี้เป็นของเราไม่มีสมบัตินั้นเป็นของเขาไม่มีอะไรเป็นเขาแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นเราใจมันเลยไม่มีคำว่าตัณหาคาอยู่ในจิตแม้สักนิดเดียวพอมองไปโดยทั่วหน้าก็พบแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เกิดดับเกิดดับไปตามกฎของความเป็นธรรมดาเราไม่ยึดมั่นหมายมั่นเราไม่ไปดึงมันว่าเป็นเราจนทำให้เกิดตัณหาเราไม่รู้สึกกับสิ่งเหล่านี้ที่สูญเสียเกิดขึ้นสูญเสียพังไปหรือมีอะไรเกิดถึงเราให้เกิดความทุกข์ทั้งกายทางกายทุกข์ทั้งทางวาจาทุกข์ทั้งทางใจเพราะนี่เป็นกฎของธรรมดาของการเกิดมีอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์ดีแล้วเราไม่ต้องไปเปลี่ยนคือทุกข์เหล่านี้เราไม่แก้ไขไม่ได้เราไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงเรามีหน้าที่เห็นแล้วก็สักแต่ว่าเห็นยอมรับไม่ฝืนเพราะไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่ตัวเราอย่างนี้เป็นต้นเพราะจิตมันคิดจนปรงใจจนไม่มีอะไรเหลืออวิชชาดับณในที่นั่งนั้นเธอก็ถึงความเป็นอรหัตผลเห็นไหมว่าการปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระทศพลบรมศาสดามันไม่ได้เป็นของยากแต่ว่าเธอต้องรู้จักแจกแจงให้เข้าใจว่าทุกอะไรดับได้ทุกอะไรมันดับไม่ได้คำว่าดับไม่ได้คือเราตั้งใจจะดับมันทุกอะไรที่เราตั้งใจดับได้กับทุกอะไรที่เราตั้งใจแล้วดับไม่ได้อย่างนี้ดีกว่าชัดเจนดีนะแยกให้ออกนะถ้าเธอแยกมันออกปุ๊บเธอก็จะวางทุกนี้ฉันดับมันไม่ได้ฉันแก้ไขมันไม่ได้ฉันบังคับไม่ได้ฉันฝืนมันไม่ได้เพราะไม่ใช่ของเราทุกจะเกิดก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดเธอจะบอกว่าใจเราไม่น่าเศร้าหมองก็ความเศร้าหมองไม่ได้เกิดจากตัณหาแต่ความเศร้าหมองเกิดจากอกุศลกรรมเขาเรียกกรรมทางใจใจเราไม่น่าจะคิดอย่างนี้ให้มันมีทุกข์ใจเลยก็ใจเรากำลังมีกรรมเป็นของตนใจของเรากำลังไม่อาจจะหนีสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะกรรมที่ทำมาให้คนอื่นเขาคิดไม่ดีได้มีอยู่นั้นกรรมมาทางรูปทำให้รูปนั้นเป็นทุกข์กรรมมาทางอารมณ์ทำให้อารมณ์นั้นเป็นทุกข์กรรมมาทางสัญญาคือความจำทำให้ความจำนำมาถึงความทุกข์กรรมมาทางสังขารกรรมทำให้ความคิดของเราเป็นทุกข์กรรมมาทางวิญญาณทำกรรมมานานทางสิ่งที่รับรู้สิ่งต่างๆแล้วเรารับมาแล้วรู้สึกเป็นทุกข์สิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่าขันธ์5เป็นเหตุเป็นที่มาของทุกข์ทั้งหลายกล่าวรวมๆก็หมายความว่าทุกข์เหล่านี้เธอหลีกหนีความจริงมันไม่ได้เยอะไหมเยอะมากมายทุกข์จากการแปรปรวนของรูปมันก็ทุกข์ธาตุทั้ง4แปรปรวนทุกข์สารพัดจะทุกข์อารมณ์แปรปรวนเราก็ทุกข์ความจำที่เราจำได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วจำในเรื่องที่ไม่ควรจะเอามารู้สึกนึกได้ก็ทุกข์ความคิดที่ไม่ควรจะคิดขึ้นมาให้เราไม่สบายใจก็ทุกข์การรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทำให้เราต้องคอยคิดไม่ดีและรู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่รับรู้มาก็ทำให้เราเป็นทุกข์ทั้งหมดมันกำลังทุ่มเทมาให้เธอมีแต่ความทุกข์ตลอดทุกลมหายใจเข้าตลอดทุกลมหายใจออกรวมความแล้วทุกข์ทั้งหมดไม่มีวันที่จะจางจากการที่มีร่างกายนี้อยู่มันยังคงอยู่เป็นอย่างนี้เป็นปกติสมบูรณ์ดีไม่มีคำว่าจางหายไปในเวลาใดและเวลาหนึ่งแต่ทุกข์ที่ไม่ควรจะเกิดแล้วสามารถเธอทำการอาการดับได้คือทุกข์อันเกิดจากตัณหาและไอ้สิ่งที่มันทำให้เกิดตัณหามันก็มาจากเหตุที่ว่าเรายึดถือว่านี่เป็นเรานี่เป็นของของเราเราไม่ยอมสลัดออกไปว่าเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวมันตายแล้วเอ้ยไม่ใช่นี่ไม่ใช่ของเราเดี๋ยวพังแล้วคิดอย่างนี้ถึงมันจะเป็นเพียงแค่สมาธิน้อย
ปัญญาใช้ไม่มากแต่ความทุกข์ที่กำลังอยู่ในจิตที่กำลังก่อเกิดขึ้นมาเป็นอารมณ์ตัณหามันก็ดับทุกข์ในใจที่เป็นเหตุจากตัวเองมันดับหมายความว่าจิตมันไม่มีทุกข์แต่สิ่งที่ทำให้จิตกำลังเป็นทุกข์มีอยู่ภายนอกที่ลุมล้อมเข้ามาไม่ขาดสายสิ่งเหล่านี้ยังไงเธอก็ดับมันไม่ได้หลวงพ่อใช้คำว่าจิตไม่เกาะทุกข์คือไม่เกาะความทุกข์ที่เกิดขึ้นอยู่มากมายที่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงบังคับบัญชาให้เป็นดังใจที่เราต้องการได้ทุกเหล่านี้เป็นตามกฎของธรรมดาของการที่เธอมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเธอไม่เกิดทุกที่ลุมเล้าของเธอมากมายมันก็ไม่มีสำหรับเธอเลือกเอาเลือกจะเกิดอีกหรือว่าไม่ต้องการจะเกิดถ้าเธอหมดความยินดีว่าโอ้หนอที่เรามาเกิดแล้วทุกข์มากมายก็เพราะเราพอใจที่เกิดมาเป็นมนุษย์จะด้วยเหตุอะไรก็ตามเช่นว่าเกิดแล้วจะดีมากทำให้เรามีบารมีมากเกิดแล้วเราจะได้ไปสร้างกุศลผลบุญไปช่วยเหลือคนได้มากเกิดแล้วเราจะมีวาสนาบารมีได้เป็นกษัตริย์ชาตินั้นได้เป็นมหากษัตริย์ชาตินี้ได้เป็นจักรพรรดิปกครองโลกเราจะได้ช่วยคนเยอะๆเกิดแล้วเราจะได้โด่งได้ดังได้ดีได้เป็นคนเก่งให้คนเขาสรรเสริญยกย่องเกิดแล้วเราจะได้พบคนที่เรารักอย่างนั้นคนที่เรารักอย่างนี้สิ่งเหล่านี้แลที่มันเป็นตัวชักชวนให้เรานั้นลืมทุกข์ทั้งหลายที่มันลุมล้อมเราอยู่ทุกครั้งที่เกิดมาเป็นมนุษย์หรือแม้แต่เป็นสัตว์เดรัจฉานเขาจึงใช้คำว่าให้ดับอวิชชาหรือละในสิ่งที่เป็นความเข่าของเราว่าไอ้ความปรารถนาเลอะเลือนทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละมันชักชวนให้เรามาเกิดพอเธอมาเกิดปั๊บเขาก็ให้สมบัติของการเกิดให้กับเธอเต็มบริบูรณ์สมบูรณ์ 100% ไม่มีอะไรพร่องทุกนานาประการทั้งหมดที่กล่าวมาทุกจากรูปทุกจากเวทนาทุกจากสัญญาทุกจากสังขารทุกจากวิญญาณทุกจากกรรมทุกจากโลกที่เป็นโลกธรรมทั้ง8ประการให้สมบัติกับเธอพรั่งพร้อมตั้งแต่วันที่เธอลงมาเกิดจนถึงวันที่เธอออกจากร่างคือร่างกายนี้พังไม่มีวินาทีไหนที่กรรมเหล่านี้หรือทุกข์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยแม้แต่ขณะจิตเดียวผู้มีสติรู้อยู่อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์จึงไม่มีใครอยากอยู่หรอกแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวเพราะว่ามันเต็มไปด้วยความทุกข์มันไม่มีความสุขเลยถ้าสุขจะเกิดจากการเข้าสู่ความสงบภายในจิตสุขจากการที่ได้กระทำในสิ่งที่เราไม่มีอารมณ์ตัณหาคือมีการให้อย่างเช่นว่าเราให้สงเคราะห์ในยามที่เราสงเคราะห์คนเราสงเคราะห์สัตว์ตอนนั้นเรามีความสุขไหมล่ะมีความสุขเพราะอารมณ์ตัณหาที่สร้างเหตุแห่งความทุกข์มันไม่มีแต่ความสุขเหล่านี้มันเป็นความสุขประเดี๋ยวประดาวเรายังไม่ได้เสวยความสุขเพียงแค่เราทำให้จิตเราเป็นสุขชั่วครั้งชั่วคราวมันไม่เสวยถึงเธอจะไม่ได้ทำให้การให้ทานในเวลานั้นแต่เธอกำลังรักษาจิตของเธอให้สู่เข้าสู่ความสงบภายในด้วยอันมีศีลมีพรหมวิหาร4มีสมาธิจิตตั้งมั่นตั้งแต่อารมณ์ต้นเขาเรียกว่าอุปจารสมาธิยันถึงฌาน4เข้าสู่สมาบัติ8อะไรก็ตามทีเถอะจิตของเธอก็สงบดีแต่เป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวแม้นความสุขของพระอรหันต์ผู้ยังทรงขันธ์5อยู่จะกระทำได้บางครั้งบางคราวก็ไม่ได้ทำได้ทุกครั้งทุกคราวความสุขแบบนี้แต่ความทุกข์ของท่านไม่มีก็เพราะว่าท่านไม่มีอวิชชาแล้วก็ไม่มีตัณหาเพราะความเข้าใจว่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของของเราอย่างแจ่มแจ้งจนไม่มีอะไรต้องเคลือบแคลงและสงสัยท่านก็เลยไม่มีตัวทุกข์ที่เกิดขึ้นอยู่ภายในจึงว่างจากความโลภความโกรธแล้วก็ความหลง
เป็นปกติอย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์อย่างไม่ขาดสายแต่ในความเป็นอรหันต์หรือแม้แต่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่ก็ดีพระอรหันต์ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีขึ้นชื่อว่าทุกข์ที่กล่าวมาที่ไม่สามารถตั้งใจดับมันได้ก็ยังคงเป็นอยู่เช่นนั้นสมบูรณ์และบริบูรณ์ 100% เหมือนกันคนสามัญชนไม่มีความเป็นอริยชนหรืออริยเจ้าก็เต็มไปด้วยทุกข์เหมือนกันคนถึงความเป็นพระอริยะแล้วก็มีความทุกข์แบบนี้เต็มเหมือนกันถึงความเป็นพระพุทธเจ้าก็เต็มเหมือนกันไม่ละไม่ได้ผ่อนอะไรเลยเพราะสังขารร่างกายยังเป็นอยู่ยังไงทุกข์เหล่านี้ก็ยังเต็มอยู่อย่างนั้นจะเข้าใจไหมเราแยกให้เธอได้เห็นว่าทุกอะไรที่เราไม่สามารถดับได้กับทุกอะไรที่เราสามารถดับมันได้มันมีอยู่แค่นี้นั้นสิ่งที่เราดับได้เราต้องทำไอ้ที่ดับมันไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปดับอีกตอนที่ตายตายเมื่อไหร่เป็นว่าเราไม่กลับมาอีกแล้วเราถึงจะดับอย่างถาวรตลอดกาลตลอดสมัยแต่ถ้าเรายังคงเป็นอยู่เช่นนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนานาทุกทั้งหลายไม่สามารถที่จะหลีกหนีหรือปฏิเสธมันได้เลยแม้แต่เรื่องเดียวเธอมีหน้าที่คือว่าเข้าใจแล้วก็ยอมรับแต่ไอตัวทุกข์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในขณะที่ทุกข์ภายนอกกำลังเข้ามาชนเธอนั่นคือตัณหาต้องระวังการปฏิบัติเขาละกันตรงนี้ครับทำสมาธิก็เพื่อให้เห็นอย่างนี้คิดก็เพื่อให้เข้าใจอย่างนี้ว่าไอ้ตัวที่มันสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่การยึดมั่นหมายมั่นว่านี่ตัวกูนี่ของของกูถ้าเธอมองมาด้วยการพิจารณาว่าไม่ใช่เดี๋ยวกูก็ตายไม่ใช่เดี๋ยวของก็พังค่อยๆ คิดค่อยๆพิจารณาอยู่เพียงเท่านี้เรื่อยๆไปดำรงใจของเธอให้เกิดปัญญาญาณเสมอๆคือศีลก็ดีพรหมวิหาร4ก็ดีดำรงสมาธิถึงจะไม่มากแต่ปัญญาก็เกิดได้อย่างน้อยเราก็เข้าใจว่าร่างกายนี้ตายแน่พอมันตายจนเป็นอารมณ์ตายจนเป็นเครื่องเข้าใจว่าทุกทั้งปวงที่กำลังไล่ล่าเราทุกวี่ทุกวันนี้มันไม่อาจจะหลบหลีกหนีมันได้ก็จริงแต่ทุกภายในคือความโง่ของเรามันได้บรรเทาลงไปเยอะในเวลาเดียวกันทุกข์มันลดมันไปความยินดีหรือความพอใจที่จะให้ทานมันก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหมายความว่าทุกข์เราน้อยแต่ความสุขอันเกิดจากการสงเคราะห์หรือการให้ทานมากขึ้นท่านจึงกล่าวว่าพระโสดาบันจึงเป็นผู้มากในการให้ทานเสมอยินดีในการให้ทานเสมอมีพระธรรมวินัยข้อหนึ่งสำหรับพระภิกษุสงฆ์ห้ามขอกับบุคคลผู้เป็นพระโสดาบันเป็นต้นห้ามเด็ดขาดนะเพราะว่าพระอริยะขั้นนี้อย่าได้เอ่ยว่าไอ้นั่นผมขาดไอ้นั่นผมไม่มีไอ้นั่นผมน่าจะทำอย่างโน้นน่าจะทำไอ้นี่เท่าไรเท่าไรเมื่อไรเท่าไรเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าคนไม่ใช่พระโสดาบันเอาเท่าไหร่ฉันมีเท่านี้เอาเท่าไหร่เมื่อนั้นวันนั้นวันนี้ไม่ได้ต้องมานู้นถ้าเป็นพระโสดาบันวันนี้ก็เดี๋ยวนี้เท่าไหร่ก็เท่านี้พระโสดาบันเต็มใจอย่างยิ่งเว้นแต่ว่าไม่พร้อมไม่พร้อมนะทีหลังบอกนั้นนะหนูว่าเต็มใจแต่มันไม่พร้อมพระคุณเจ้ารอหน่อยนะไว้หนูพร้อมเมื่อไหร่แล้วจะถวายอาจจะพร้อมตอนหนูตายก็ได้หนูตายไปแล้วก็เห็นหนูหน่อยนะพอเข้าใจไหมจ๊ะนั้นยากไหมปฏิบัติเ
อยู่ที่วาสนารวมไปแล้วรวมความแล้วมันอยู่ที่วาสนาคือคนประกอบได้ด้วยอิทธิบาท4เท่านั้นแหละจึงจะทำสำเร็จได้ถ้าอิทธิบาท4เราน้อยคือฉันทะคือความพอใจที่อยากจะหนีทุกข์มันน้อยและเรายังรู้สึกว่าการเกิดเป็นทุกข์มันยังน้อยการเพียรที่จะหนีทุกข์มันก็น้อยตามใช่ไหมล่ะถ้าเราไม่ยังไม่รู้สึกว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์เราก็คงไม่จิตมีจิตใจใจจดใจจ่อกับการต้องการที่จะปฏิบัติเพื่อหาหนทางเพื่อการหนีทุกข์หรอกนะมันก็น้อยตามการที่จะใคร่ครวญในหนทางการปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์มันจะเกิดได้ชั้นไหนหากเรายังรู้สึกว่าโลกนี้มุมใดมุมหนึ่งมันยังมีความสุขสำหรับเราเลยมันจะตั้งใจหนีตรงไหนล่ะนั้นอิทธิบาท4เนี่ยมันจักมีกับบุคคลผู้มีวาสนามันไม่ได้มีกับคนทุกคนนะแต่อิทธิบาท4ที่เรากล่าวมาคืออิทธิบาท4เพื่อการพ้นทุกข์นะไม่ใช่อิทธิบาท4เพื่อการหาเงินหาทองหรือว่าไปแคะที่นู่นแคะที่นี่ที่นู่นหวยออกจากนั้นที่นั่นหวยจะมีที่นี่นั่นอิทธิบาท4เต็มอัตตานั่นอีกเรื่องนึงนะ เราไม่ได้กล่าวว่าอิทธิบาท4แบบนั้นนะแต่ถ้าเป็นอิทธิบาท4เพื่อการพ้นทุกข์แล้วก็มันต้องมีวาสนาเขาให้ดูที่ไหนเธอทราบไหมว่าใครมีวาสนาจะไปนิพพานได้หรือไม่ได้เครื่องวัดเขามีนะก็มีไม้บรรทัดไม้บรรทัดเขามีอยู่10ขีดแต่ตัวที่เห็นง่ายที่สุดก็คือทานบารมีทานบารมีเนี่ยเห็นง่ายเพราะเป็นของที่ปฏิบัติได้จริงเห็นคนอื่นเห็นด้วยแต่ถ้าเป็นศีลเนี่ยคนอื่นไม่เห็นหรอกมันเป็นเรื่องที่ตัวเราเองเห็นดูมาละมันเห็นยากเว้นแต่ว่ามันต้องคุกคีอยู่กันนานเราถึงจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ปฏิบัติมีศีลครบถ้วนดีหรือว่าพร่องแต่ในการให้ทานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เห็นได้เฉพาะหน้าแต่บางครั้งมันก็เห็นได้ยากตรงที่ว่าข้างหน้าเขาอาจจะทำตัวเหมือนยายแฟงก็ได้ทานยายแฟงรู้จักไหมล่ะก็อาจจะไม่เหมือนทานยายหอมถ้าทานยายหอมเราก็เห็นได้ว่าแกไปนิพพานได้แน่ถ้าแบบยายแฟงแกคงจะไปนรกก่อนไปนิพพานอย่างนั้นใช่ไหมล่ะถ้าใครไม่รู้จักทานยายแฟงแล้วก่อนนะลองหาเสียงเก่าๆที่ผ่านมาฟังดูกันแล้วกันทานยาแฟงเป็นยังไงนะรวมความแล้วก็อยากให้เธอทุกคนพิจารณาตนเองว่าบารมีโดยเฉพาะทานบารมีจะเป็นเครื่องวัดว่าเธอเนี่ยถึงนิพพานชาตินี้ได้หรือไม่ว่าเธอยินดีให้ทานเพราะเหตุอะไรเธอสามารถละมันลงไปหรือขาดออกจากใจของเธอโดยไม่เสียดายอะไรอาวรณ์ใช่ไหมเธอรู้สึกว่าทานที่เธอทำไปด้วยความเคารพในพระรัตนตรัยอย่างเต็มหัวอกหัวใจของเธอไหมว่าสิ่งที่เธอให้ไปเนี่ยเราอยากให้ถึงซึ่งความสิ้นทุกข์ดับเชื้อของเราทานของเราเราทำก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนเราว่าเราจะพ้นทุกข์ได้เพราะเราเนี่ยให้ทานเพราะการให้ทานเป็นการละความโลภแล้วก็ละความโกรธถ้าละโลภได้ละโกรธได้ไอ้หลงไม่ต้องพูดกันหรอกนะมันไม่มาหาเราแน่นั้นทานตัวเดียวเนี่ยก็ไปถึงนิพพานได้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้จริงอันนั้นขอยืนยันว่าจริงแน่แต่พิสูจน์ได้ด้วยว่าคนให้ทานเนี่ยไม่ได้เราจะพิสูจน์ดูเอาเฉพาะหน้าแต่เราต้องพิสูจน์เมื่อยามที่เขาเกิดปัญหาว่าเขาจะหวงแหนในทานที่เขาให้ไปไหมจะเรียกกลับไหมจะหวังผลตอบแทนจากสิ่งที่ให้ทานไปไหมมันต้องดูว่ายามที่มันสูญเสียยามที่กำลังไม่ได้มาซึ่งตัวเองปรารถนา
แล้วสิ่งที่ให้ไปแล้วนะหวังให้ผลนั้นกลับมาหาตนอยู่ไหมถ้าคนให้ทานโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรกลับมาต่อให้ตัวเองไม่มีอะไรเหลือเลยก็ไม่เคยปรารถนาที่จะเรียกทานนั้นกลับมาเลยมีแต่ยินดีแล้วรู้สึกว่าเราเนี่ยโชคดียามนั้นน่ะเราได้ทำยามเนี้ยมันไม่ได้ทำเหมือนอย่างท่านอนาถกะปิณฑกะเศรษฐียามที่ท่านเป็นเศรษฐีแล้วมีทรัพย์มากยามที่ท่านมีทรัพย์มากท่านก็ได้ทำถวายทานอย่างดีกับพระพุทธเจ้าเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายด้วยข้าวมัทุปยาตอย่างดีอาหารอย่างดีทุกครั้งที่ท่านมีโอกาสได้ทำแต่ยามที่ท่านต้องสูญเสียทรัพย์ไม่มีอะไรจะเหลือเลยท่านก็ยังยินดีในทานที่ท่านได้ทำแล้วก็ให้ทานถึงจะเป็นของที่ไม่เสมอกับทานที่เคยให้เพราะว่ามันไม่มีทรัพย์เหมือนแต่ก่อนยังเก่งก็แค่รู้สึกว่าเสียดายว่าเราตอนนี้จนทานของเราก็ได้เท่านี้แหละได้นิดเดียวได้น้อยได้ของหยาบแต่หัวจิตหัวใจของท่านยังเต็มเปี่ยมด้วยความศรัทธาต่อพระพุทธธรรมพระอริยสงฆ์แล้วก็สรรเสริญผลของทานเสมอว่าทานทำให้ท่านพ้นทุกข์ได้จริงท่านจึงไม่มารู้สึกอะไรอาวรณ์กับความที่ท่านกำลังตกอยู่ในภาวะที่เรียกว่าเดือดร้อนอย่างยิ่งไม่โหยหาในผลของทานที่เคยทำไปแล้วว่าขอพระคุณเจ้าขอพระองค์โปรดเมตตาเอาของผมกลับมาก่อนเถอะตอนนี้ผมกำลังแย่นะเวลาเอาหมดเนื้อสิ้นประดาตัวนะกำลังแย่แล้วขอพระคุณเจ้าไอ้ที่ให้ไปขอกลับมาใช้ก่อนได้ไหมอย่างเนี้ยแสดงว่าให้หวังว่าเราจะมีความสุขอย่างนั้นเราจะรวยอย่างนี้เราจะสบายอย่างนั้นเวลาไม่สบายขึ้นมามันไม่รวยดังที่เราคิดขึ้นมาล่ะตำหนิโทษในผลของทานว่าทานเนี่ยไม่เห็นจริงเลยทำตั้งเยอะตั้งแยะเห็นทำให้เรารวยอย่างที่พระท่านว่าเลยอย่างนี้นี่คือการที่คิดว่าทานนั้นจะมีผลตอบแทนกับเขาเพราะเขาหวังผลว่าเขาจะได้ความสุขอย่างนั้นเขาจะต้องได้สิ่งนี้กลับมาเมื่อเขาให้ทานเมื่อให้เธอให้ของเธอก็หวังว่าเธอจะได้ยินดีกับเขาเธอจะได้พอใจในตัวของเขาแต่วันใดวันหนึ่งเธอเริ่มปฏิเสธในตัวของเธอเขาไปเสียในตัวของเธอเธอก็ตำหนิในทานที่เธอให้เขากูไม่น่าให้เอากูกลับมาเอาแหวนกูกลับมาเอาบ้านกูกลับมาเอาที่ดินกูกลับมาไอ้หนูกูกลับมาเห็นไหมล่ะยกตัวอย่างให้ฟังว่าทานอย่างเดียวก็ถึงนิพพานได้ทานอย่างเดียวก็ถึงความเป็นอรหัตผลได้ก็เพราะว่ามันเห็นได้ชัดๆว่าเครื่องวัดของการให้ทานเป็นเครื่องบ่งบอกถึงว่าใจของเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์จริงไหมเป็นผู้ละในความสุขอันจอมปลอมได้จริงหรือเปล่าอย่างที่เธอให้ทั้งเงินให้ทั้งทองให้สิ่งของที่เป็นที่รักถ้ามีมากกว่านี้เธอก็ให้มากกว่านี้ถ้ามีดีกว่านี้เธอก็จะจงให้ดีกว่านี้ถ้ามีเยอะๆเธอก็ให้เยอะๆมันเป็นของไม่แปลกเพราะว่าพวกเธอมีวิสัยที่จะไปนิพพานชาตินี้ได้นะนั้นที่สุดแห่งการที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนามาในมีทุกคาถาเป็นต้นขอเราพุทธศาสนิกชนคนดีทั้งหลายผู้มีวิสัยที่จะเกิดอานิสงส์ผลแห่งบุญยังประโยชน์ค้ำจุนให้จิตของเธอถึงซึ่งความเป็นอริยมรรคและอริยผลได้ในชาติปัจจุบันจงพึงสำรวมและระวังตัวของเธออยู่เสมอว่าเราเป็นผู้ตั้งจิตพร้อมแล้วหรือเราเป็นผู้ตั้งใจที่จะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วหรือเรามีความใจจดใจจ่อกับสิ่งที่ปฏิบัติดีแล้วหรือเราเป็นผู้สำรวมในจิตใจของเราให้ตรงต่อการปฏิบัติเพื่อการเข้าถึงอริยมรรคอริยผลแล้วหรืออะไรสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์เราต้องรู้อะไรที่ดับทุกข์ได้เราต้องรู้อะไรดับมันไม่ได้เราก็ต้องทราบวิชาความรู้เหล่านี้ครูบาอาจารย์ท่านสอนเธอมาตั้งแต่หลวงพ่อต
จนถึงวันนี้ก็ยังมีให้เธอได้ทราบแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติขอให้ความเจริญในการเจริญสมณธรรมหรือการเจริญเข้าถึงซึ่งความเป็นอริยมรรคและอริยผลของเธอจงดำเนินเป็นไปด้วยความราบรื่นเข้าถึงได้โดยง่ายเสมอทั้งยามตื่นและยามหลับขอให้ความเจริญในความประคองชีวิตของเธอจงไม่มีวันขาดตกบกพร่องคำว่าไม่มีจงอย่าพึงปรากฏแก่เธอทั้งหลายนับแต่นี้จนฝ่าเท้าของเธอจะถึงซึ่งนิพพานในชาติปัจจุบันทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้